าพปัจจุบันวิกกี้กันตาวัย52จากนางเอกสู่พนักงานออฟฟิศรับเงินเดือนเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวยุค90ที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในอดีตก่อนโบกมือลาวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวสำหรับวิกกี้กันตานาดาวโดยปัจจุบันเธออายุ50ปีแล้วและได้ผันตัวจากนางเอกไปทำงานเป็นสาวออฟฟิศเต็มตัวที่บริษัทกิ้งพาวเวอร์ดูแลแผนการต้อนรับเรื่องการบริการทั้งนี้วิกกี้มีชื่อจริงว่าวิกตอเรียนาดาวเริ่มเข้าวงการในปีพ.ศ. 2532จากการถ่ายแบบโฆษณาก่อนที่จะเข้าสู่กันตนาและรับบทวันวิสาในละครเรื่องทิวาวัมเป็นเรื่องแรกประกบคู่ทุนเฮรันทรัพย์โดยถ่ายทำกันในประเทศอังกฤษจากนั้นวิกกี้กันตาได้แต่งงานและมีทายาทด้วยกัน2คนคือนิกกี้ภูรินและไมกี้คณินซึ่งตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มหล่อรับราชการเป็นตำรวจทั้งคู่ทักนี้หากย้อนไปน่าจะ30กว่าปีก่อนวิกกี้เข้าวงการตั้งแต่อายุ16ปีก่อนแต่งงานและตั้งท้องลูกคนแรกตอนอายุ21ปีซึ่งเธอนั้นยังถ่ายละครอยู่และพอได้เป็นคุณแม่เธอก็ปรึกษากับสามีว่าอยากทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่เพราะไม่ไว้ใจใครอยากสัมผัสทุกๆพัฒนาการของลูกถ้าฝากคนอื่นเลี้ยงเราจะไม่ได้เห็นพอมันผ่านตรงนั้นมามันเรียกกลับมาไม่ได้